สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมบายคันปากค่ะเต่าที่ภูค่ะสวัสดีครับผมนะคะคุณผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะฮะซื้อกันหรือยังนะฮะสำหรับ 22HY ต้องรีบเป็นเจ้าของกันนะคุณผู้ชมนะฮะหัวเชื้อนี่นะครับเป็นวีซีพัทเป็นเวชสำอางไม่ใช่เครื่องสำอางนะฮะเครื่องสำอางหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าตามร้านสะดวกซื้อได้คุณไม่อันนั้นไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเวชสำอางเนี่ยมันจะต้องคิดค้นโดยคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะจะลบรอยแดงแล้วก็รอยดำที่เกิดจากสิวเอาแบบอยู่หมัดหายแบบปลิดทิ้งคือแรกที่ใช้ก็จะรู้เรื่องรอยแดงรอยดำสมมติว่าเป็นรอยดำจากที่มันดำๆอยู่มันจะปรับเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ่อนนะแล้วก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะใช้อย่างต่อเนื่องใช้เฉพาะกลางคืนและที่สำคัญไม่เหนียวไม่มันซึมไวแห้งไวเครื่องสำอางเซตเก่าที่คุณบอกว่าเสียดายไม่อยากจะทิ้งคุณไม่ต้องทิ้งคุณทาทับไปได้เลยนะฮะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่คุณใช้มันจะปรับให้มันเบาลงส่วนใครที่เป็นฝ้าต้องขยันทานะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อเลยนะครับ3ขวดในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทท้วนเท่านั้นรวมถึงนะครับมีโปรเซตชุดใหญ่เลยนะครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเดิมใน 3,000 กว่าบาทไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีทุกออเดอร์ฮุกโปรโมชั่นเลยนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0804628455หรือที่ LINE @22hy นั่นเองนะคะค่ะนะคะเริ่มต้นกันวันนี้นะครับเราไปดูประเด็นของคุณปุ้ยนะหรือว่าแม่ปุ้ย TPN นั่นเองนะฮะร้องตำรวจนะฮะไซเบอร์นะครับตรวจสอบ Facebook โพสต์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่นางงามนั่นเองนะครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นแหละที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะใกล้เราเลยทนายเจมส์นะครับแล้วก็แม่ปุ้ยที่เข้าพบเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินคดีกับกลุ่มที่ทำให้ TPN Global เนี่ยนะครับพูดถึงลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็นางงามในสังกัดเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับจากการใช้คำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามสร้างความถูกเกลียดชังบนโซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งแม่ปุ้ยเองก็บอกว่าที่ผ่านมาทาง TPN เนี่ยมีบุคคลโพสต์นะครับในทางที่ไม่สร้างสรรค์มาโดยตลอดแต่ไม่ค่อยได้สนใจมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเริ่มเยอะเริ่มบานปลายนะมีการโพสต์ลักษณะเกี่ยวกับคุกคามทางเพศนะครับไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะมี2เพจ Facebook คือเพจซุปซิปนางงามนะครับแล้วก็ Real Miss Thailandที่มีการนะครับใช้คำพูดที่รุนแรงครับซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ใช้คำพูดหรือโพสต์ด่านะฮะเป็นในการเชิงดูถูกครับบูลลี่แล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยนะครับรู้สึกแย่นะครับบางคนหนักขั้นถึงอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับวันนี้นะครับจึงนะฮะขอความเป็นธรรมการตรวจสอบ2เพจดังกล่าวแล้วก็บุคคลอื่นที่โพสต์ทั้งอวตารแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงครับเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนตามกฎหมายนะฮะเนี่ยแม่ปุ้ยก็ไปพร้อมกับทนายเจมส์นะครับเพราะทนายเจมส์ก็เป็นตัวแทนของทนายแล้วกันนะฮะไปปรึกษาเรื่องนี้แล้วก็ทนายเจมส์ก็บอกว่าปัจจุบันในการโพสต์บูลลี่เนี่ยมีมากขึ้นทั้งบุคคลอวตารแล้วก็ตัวตนจริงซึ่งคำพูดดังกล่าวสามารถทำได้หากเป็นทางสร้างสรรค์นะครับแต่ไม่ควรใช้คำพูดหรือว่าการดูถูกนะครับใช้ข้อความคำหยาบในการบั่นทอนจิตใจใครนั่นเองนะคะนะคะตอนนี้ก็มีคนโดนบูลลี่เยอะนะฮะโอมก็โดนไม่ได้ใช้แค่ที่แม่โพสไปวันก่อนโอมก็โดนบูลลี่เห็นโอมเข้ามาตอบในเฟซในไอจีแม่อยู่อันไหนอะล่าสุดไงอันไหนจำไม่ได้ที่บอกว่าเป็นนายแบบแล้วแบบว่ามีภาพหลุดนะแล้วเห็นโอมมาตอบใหญ่เลยว่าเหมือนเป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่อันนั้นไม่แซวไงเฉยๆด้านโอมไม่ใช่นายแบบโอมเป็นนางแบบเป็นนางแบบนะนะคะนะครับก็รอค่ะรอยังไงก็รอว่าคิวจะถึงเมื่อไหร่นะคะใช่เพราะว่าเขาไปทำคิวค่ะนะคะตำรวจเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีคิวมีขั้นตอนของเขาเพราะว่าสมมติว่ามีแสนกว่าคดีอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แสนอีกหนึ่งหมื่นเนี้ยเราก็ต้องรอร้องเพลงพิชารอไปก่อนเลยค่ะนะฮะตามคิวตามคิวตามขั้นตอนกันไปตามขั้นตอนนะคะจับส่วนอีกเรื่องประเด็นหนึ่งครับหลังจากที่แม่ปุ้ยดำเนินเรื่องของแฟนนางงามต่างก็สงสัยเรื่องของมิตรภาพระหว่างแม่ปุ้ยกับพี่นวัดนะฮะตอนนี้ทั้งคู่เป็นยังไงซึ่งก็มีแฟนนางงามบอกว่าเขาเนี่ยจะทะเลาะกันได้ยังไงตอนมัธยมเนี่ยเขาเรียนด้วยกันเรียนที่ไหนหรอรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วไม่อีกคนที่เขียนเนี่ยตอนมัธยมเนี่ยเรียนที่ไหนระบุมาด้วยสิเพราะว่าเมื่อวานก็มีช็อตที่แม่ปุ้ยเนี่ยคุยโทรศัพท์หาใครที่ชื่อวัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะจนน้องใกล้ๆเนี่ยไปถามคนนั้นใช่พี่นวัดไหมแม่ปุ้ยก็ตอบว่าใช่แล้วก็บอกว่าเจอกันพอดียุ่งงานก็เลยไม่ได้เข้าไปทักก็เลยโทรไปหาก็เลยโทรหากันบอกรักห่วงกันทำแบบแหมคนแฟนนางงามก็อึ้งเลยบอกอ้าวสรุปแล้วกระแสที่เคยบอกว่าไม่ถูกกันนู่นนี่นั่นกันเป็นยังไงไม่เคยพูดว่าเขาไม่ถูกกับพี่วัดเขาไม่เคยพูด
เขาก็โทรหาพี่วัดเวลามีปัญหาเขาก็จะปรึกษาเออเขาจะปรึกษาเขาไม่เคยพูดว่าถูกไม่ถูกนะคะแต่ว่าเขาไม่อยากทะเลาะเขาไม่อยากทะเลาะด้วยเขาอยากจะเป็นมิตรกับพี่วัดที่จากพี่เต๋ารู้มาจากพี่วัดอ่ะนะเขาก็อยากจะเป็นมิตรไม่มีใครเขาอยากทะเลาะกันไปหรอกเพราะว่าวงการนางงามมันไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบปรึกษาพี่วัดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเห็นพี่วัดเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะดิวในเรื่องของธุรกิจที่จะมาลงกับแกลนในเรื่องของเซรั่มอะไรสักอย่างนั่นแหละพี่เต๋าจำพี่วัดเล่าให้ฟังสักข้อแรกก่อนสรุปเขาทะเลาะกันไหมเขาไม่อยากทะเลาะด้วยตัวของเขาทั้งคู่เองไม่ทะเลาะไม่แม่ปุ้ยไม่อยากทะเลาะแต่พี่วัดอยากทะเลาะเหรอไม่ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีการให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่วัดเนี่ยเขาอยู่ในวงการมานานไงการพูดอะไรหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะมีมันไม่ได้มันเขาเรียกว่าพูดแล้วอาจจะทำให้เราคิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไงแต่ทางนั้นนะเขาก็พยายามจะติดต่อพี่วัดเพราะว่าเขาอยากจะดีลธุรกิจกับพี่วัดเพราะว่าอย่าลืมว่ามิสแกรนเนี่ยยอดวิวเนี่ยนะฮะใน YouTube ของพี่วัดเนี่ยมีหลายล้านนะคะมีเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาสินค้ามาลงหรือว่าเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้เขาเรียกว่าดีลในเรื่องของธุรกิจเกิดขึ้นนะคะเขาเชื่อว่าน่าจะคุยในเรื่องของการดีลในเรื่องของธุรกิจมากกว่านะคะในเรื่องของพี่สมมุติว่าแม่ปุ้ยอาจจะมีเครื่องสำอางตัวนึงแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าอาจจะไม่เพิ่งมาทำเพียงไม่กี่ปีนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่านู่นนี่นั่นก็อยากจะติดต่อทางพี่วัดไหมพี่วัดหนูมาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่ไหมหนูนี่พี่คิดว่าน่าจะไปในแนวทางนั้นแล้วเขาไม่อยากทะเลาะด้วยเขาไม่อยากทะเลาะด้วยเขาอยากจะมีแต่มิตรโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็จบกันไปนะฮะในกรณีว่าอ่ะอีกประเด็นหนึ่งล่ะโรงเรียนก็เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องถามก่อนว่าแม่ปุ้ยจบบดินทร์เดชาหรือเปล่าเพราะพี่วัดเขาจบบดินทร์เดชาแล้วก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยพี่วัดเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วพี่วัดเขาก็จบมาเขาก็มาทำบริษัททัวร์มาทำทัวร์แล้วก็ตอนหลังก็มาโดนคุณอะไรที่ไอทีวีอ่ะเชิญให้มาทำรายการก่อนถึงจันทร์นั่นแหละก็นี่แหละเขาถามไปก็เช็คก่อนว่าพี่วัดกับแม่ปุ้ยอ่ะจบโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าที่บอกว่าจบโรงเรียนมัธยมเดียวกันคือพี่วัดเป็นคนราชบุรีนะคะเป็นคนอำเภอดำเนินสะดวกแต่ว่าขึ้นมาเรียนเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชานะคะแล้วก็เรียนหอการค้าก็คือถ้าสองโรงเรียนสองมหาลัยกับโรงเรียนตรงกันแต่ก็ต้องดูว่าคณะเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเคยมีหลายคนที่พี่เต๋าสัมภาษณ์เขาบอกว่าเรียนรุ่นเดียวกับพี่วัดเรียนรุ่นเดียวกับณวัฒน์เขาก็บอกอย่างนี้แต่ว่าพี่วัดเรียนอีกสายหนึ่งศิลปภาษาหรือศิลป์ไทยสังคมพี่ต๋อจำไม่ได้แต่เขาเรียนสายวิทย์แต่ว่าเวลาเรียนรุ่นเนี่ยเขาจะเจอกันก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแต่คนละห้องแต่เขาไม่รู้จักกันแต่ว่าเวลามันรุ่นเดียวกันมันมีคนดังขึ้นมาเราก็จะเรียกเรารุ่นเดียวกับนวัดอย่างเงี้ยเรารุ่นเดียวกับคนนั้นเรารุ่นเดียวกับคนนี้อะไรอย่างนี้ไงแต่อาจจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ได้อาจจะเคยคุยกันแต่ไม่ได้สนิทก็เคยเห็นหน้ากันแล้วก็ต้องไปถามว่าแม่ปุ้ยจบบดินทร์เดชาหรือเปล่าแล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยแต่แม่ปุ้ยเนี่ยจบขอการค้าหรือเปล่านั่นแหละแค่นั้นแหละประมาณนั้นไปนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งนะเพจดังอัดว่าเวทีนางงามดังสร้างกระแสจนนางงามไม่มีจุดยืนนะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของนางงามอยู่นะครับเพราะว่าด้านเพจคุณหญิงกบโกยเองคุณหญิงกบโอ้มึงจะปลายมือมาให้กู จนคนเขาบอกว่ากูมาแก้ข่าวกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงกูบอกแล้วกูไม่ใช่ชื่อคุณหญิงกอบโกยกูชื่อคุณหญิงกอบเคนะฮะด้านเพจคุณหญิงกอบโกยครับวันนี้นะฮะก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับโดยมีการโพสต์แบบนี้นะคุณแม่บอกว่าเวทีหนึ่งในประเทศเอเชียรัฐสังคมนิยมก่อนจะส่งนางงามไปเมืองนอกต้องสร้างกระแสรัฐสังคมนิยมเอเชียรัฐสังคมนิยมไงเอเชียรัฐสังคมนิยมประเทศเอเชียรัฐสังคมนิยมสังคมนิยมก็เป็นคอมมิวนิสต์สิมันก็แหมมันก็ได้เป็นประเทศแบบว่าคอมมิวนิสต์เราเปรียบเทียบป่ะอาจจะเป็นเอเชียสังคมจีนหรือป่าหรือเวียดนามก็เราขอก็พูดแบบนี้ไงเราก็ไม่รู้เป็นประเทศไม่รู้ประเทศไหนเขาบอกว่าก่อนจะส่งนางงามไปเมืองนอกเนี่ยต้องสร้างกระแสปีที่แล้วก็ให้ไปแจ้งว่าช่างภาพนะแจ้งความช่างพวงช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนช่างภาพแจ้งความกลับนะอุ๊ยจนนางงามที่ไปแจ้งไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วตอนนี้เพราะโดนช่างภาพแจ้งความกลับข้อหาแจ้งความเท็จนางงามคุณนางงามไปต่อเวทีไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะมีเหมือนมีเครดิตดำเพราะถูกเวทีที่ได้รับผลกระทบจากแบรนด์ไงจนนางงามต้องวางเงินเพื่อไปการไกล่เกลี่ยกับช่างภาพ
ีนี้ครับประเทศนั้นกำลังจะส่งนางงามเมืองนอกอีกแล้วเลยสร้างกระแสก่อนส่งอีกแล้วก็แบบเดิมเลยแต่ละคนแต่ละคิดกันไปนะครับนะครับและสังคมนิยมน่าจะเป็นจีนน่าจะเป็นจีนนะกับเวียดนามเพราะว่าในเอเชียเราเนี่ยมีคอมมิวนิสต์กี่ประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่เคยเห็นเลยเวทีเขาส่งที่ไหนล่ะบ้าเลยเดี๋ยวก็ส่งใหญ่มันส่งท่านผู้นำคิมจองอึนหรอจีนส่งนะจีนแผ่นดินใหญ่ส่งนะแล้วก็จีนใหญ่อะส่งพม่ามันเพิ่งมาเป็นในยุคหลังนี่ไงมันเป็นรัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลทหารแล้วก็รู้ไงแล้วก็อะไรอ่ะแล้วอะไรเวียดนามเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีปัญหาไม่เขาเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คือคอมมิวนิสต์อีโอมันไม่มีคอมมิวนิสต์มีปัญหาคอมมิวนิสต์ไม่มีปัญหาอีโอมดูไปศึกษาสงครามเย็นมาก่อนไม่มีปัญหาเหี้ยอะไรล่ะไปศึกษาสงครามเย็นมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยสงครามแล้วประเทศเหล่านั้นมีหรออีนางงามแจ้งความช่างภาพปะอาจจะมีมีโดนนางงามจนเจ้าภาพไม่ใช่โดนช่างภาพแจ้งความกลับมาเมียข้อหาฟ้องเท็จก็จะถึงได้บอกไงว่าอย่าเอาสนุก อันนี้พูดโดยรวมนะลูกนะครับพี่อ่ะไปเป็นพยานในศาลนะเยอะแต่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยถูกฟ้องพี่แต่พูดไม่ได้ภูมิใจอะไรหรอกแต่มันมีทริคหนึ่งที่ใครอยู่ทีวีภูจะรู้แต่ว่ามันจะเป็นรุ่นพี่เต๋าที่รู้แต่เด็กใหม่ๆมันก็น้องๆก็ยังอ่อนประสบการณ์ยังไงคือเวลาเราไปฟ้องใครเนี่ยมันต้องร้อยอัพพยานหลักฐานต้องร้อยอัพต้องมั่นใจจริงร้อยไม่ร้อยไม่พอนะต้องร้อยอัพต้องร้อยสัก190 190 200เราถึงจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาได้มั่นใจว่าชนะแน่ถูกต้องแต่ว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยหนูอย่าลืมนะว่าเวลาการต่อสู้กันในศาลเนี่ยแล้วเขาฝั่งเราไม่ใช่มีแค่ทนายเราคนเดียวเนาะฝั่งเขาก็มีทนายของเขาสู้เหมือนกันทนายของเขาก็ต้องแก้ต่างให้เวลาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสืบพยานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าอีกขั้นตอนหนึ่งอะนะครับก่อนที่เขาจะศาลจะประทับรับฟ้องไม่ฟ้องอะคือเราเอาเรื่องราวไปที่ศาลศาลท่านประทับแล้วท่านจะนัดมาสืบพยานนั่นแหละไต่สวนมูลฟ้องเขาเรียกไต่สวนมูลฟ้องหลุดมาหลายคนเราคิดว่าชนะแน่นอนยังไงศาลก็ต้องรับฟ้องเป็นคดีอาญาสุดท้ายบางศาลท่านเมตตาท่านมองว่าคดีพวกนี้ไก่เกลี่ยได้เฮ้ยไก่เกลี่ยกันเถอะนะคะบางคนไก่เกลี่ยกันไปไม่รู้กี่รอบศาลก็ยังให้ไก่เกลี่ยอยู่อย่างนั้นเพราะว่าหนูอย่าลืมว่าการทำงานของศาลโดยเฉพาะศาลไทยเนี่ยเราพูดกันแบบตรงๆนะคะไม่ใช่มีคดีเราคดีเดียวนะคะวันหนึ่งศาลเนี่ยมีเป็นแสนๆคดีแสนคดีนะคะท่านทำงานหนักแล้วคดีเราเนี่ยจะกลายเป็นคดีที่เบาไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยศาลท่านก็จะมองว่าคดีฆาตกรรมคดีฉ้อโกงคดียาเสพติดนะฮะคดีลักทรัพย์หรือว่าหลากหลายคดีที่แบบว่ามันมีเงื่อนงำเยอะแยะคดีพวกนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่ากับการที่ว่าคนด่ากันนะคะการคนด่ากันสามารถที่จะไก่เกลี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาอย่างที่พี่สองบอกว่าเวลาจะฟ้องใครอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังต้องมั่นใจด้วยแหละมั่นใจมีเพื่อนหลายคนมั่นใจชนะแน่นอนสุดท้ายคำพิพากษาออกมาศาลไม่รับก็ยกฟ้องไปกลายเป็นเราฟ้องเท็จแล้วเขาฟ้องกลับเราแล้วศาลก็รับแล้วทีนี้จากโจทย์จะกลายเป็นจำเลยจะนานาสีจะจากโจทย์จะกลายเป็นจำเลยในบัตรดลแล้วจำอีกอย่างหนึ่งไว้นะคะอย่าเชื่อทนายเยอะทนายดีมีเยอะมากเขาจะบอกความจริงกับลูกความว่าฟ้องไปก็เหนื่อยแต่ถ้าเราเจอทนายที่เขาไม่ได้น่ารักเขาจะบอกว่าฟ้องยังไงก็ชนะแต่เวลาใครติดคุกเราติดคุกแล้วเงินประกันใครประกันเราใครนอนในคุกเราเขาไม่ได้มานอนกับเราทนายดีมีเยอะทนายกับทนะเนาะทนายกับถูกต้องทนายกับทนะแยกให้ออกนะคะทนายดีเขาจะบอกเลยว่าสู้ยังไงก็แพ้คุยกับเขาดีๆดีกว่านี่คือทนายดีแต่ถ้าทนะเนี่ยเขาจะเชียร์ให้ฟ้องเพราะว่าเราต้องจ้างได้ 50,000 แสนนึงต้องจ่ายให้เขาอะแล้วเวลาแพ้เขาไม่ได้แพ้ด้วยนี่แต่เขาได้ตังค์มึงอะแพ้เขามีแต่ได้กับได้เขามีแต่ได้กับได้แล้วเวลาอุทธรเราแพ้แล้วเราก็ต้องยื่นศาลอุทธรต่อเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มก็ต้องจ่ายตังค์เขาไปแล้วอุทธรถ้าเกิดศาลท่านมองว่ายืนนำศาลชั้นต้นเราก็ต้องยื่นฎีกาต่อเราเสียเงินเพิ่มกว่าเดิมอีก
มีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียศาลท่านมีขั้นตอนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเฮ้ยคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องนะคะให้คดีอื่นเขาได้ขึ้นสู่ศาลดีกว่าคดีช่อโกงคดีลักทรัพย์คดีฆาตกรรมเนี่ยมันสำคัญกว่าเราเยอะพี่ไปศาลนะไปกับแม่ลีน่านะไปนั่งฟังเพราะศาลท่านจะให้ความรู้กับประชาชนครับรู้ไหมว่ามี 5-6-7 คดีอ่ะในศาลเดียวในห้องเดียวท่านต้องพิจารณา 5-6-7 คดีต่อวันนะและต้องพิจารณาอย่างยุติธรรมและถี่ถ้วนมันเยอะมันเยอะไปหมดแล้วเราจะมองว่านี่ของกูนี่เบามากเลยอ่ะอันอื่นเยอะกับเราอีกอันนี้คดีเขามาโซ่ตรงโซ่ตวนเขามากันเต็มไปหมดเลยเราจะมองแล้วมันคดีปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่มันเป็นคดีเขาเรียกว่ามโนสาเล่ติ้งต้องไปเลยเนาะอย่าใช้คำว่าปัญญาอ่อนไม่ได้ใช่ว่าคดีมโนสาเล่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใหญ่กว่านั้นอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวันนี้เรามั่นใจว่าเราชนะแต่พอขึ้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้ใช่จากประสบการณ์พี่เต๋านะคะจากประสบการณ์โดยตรงโอเคนะคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ไปโดนข่มขืนมาเนี่ยมั่นใจว่ายังไงก็ชนะไปแจ้งความตำรวจแจ้งเลยโอ้แจ้งเลยว่าหนูถูกข่มขืนออทีนี้ในห้องเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดเป็นอย่างนั้นเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดออกมาเปิดไปแล้วเป็นยังไงอีโอมอยู่ข้างบนตลอดโดนบังคับโดนบังคับให้ขึ้นข้างบนเหี้ยผมเขามองว่ามึงมีโอกาสหนีแต่มึงไม่หนีแต่มันล็อกขามึงขยี้อย่างเดียวมันล็อกขาวมาไว้ไม่หนีไม่หนีหรอกมันล็อกประตูห้องมันมีล็อกหรอกมันมีวิธีอื่นเหมือนมีคดีนึงนะที่แม่ลีน่าเคยไปออกรายการแล้วมันให้แง่คิดกับคนน่ะมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงข่มขืนเขาเวลาซักเนี่ยเวลาทนายซักเนี่ยคดีพวกนี้เขาจะซักแบบละเอียดลึกเลยตอนถูกข่มขืนได้ดิ้นไหมร้องแหกปากวุ่นวายไหมหรือตอนถูกข่มขืนเสร็จเนี่ยถ้าฝั่งนั้นเขาเอากล้องวงจรปิดออกมาว่าถูกข่มขืนบอกว่าถูกข่มขืนแต่ในกล้องวงจรปิดเดินหัวเราะล่าออกมาถูกข่มขืนไหมมันมีนะถูกข่มขืนเขาเปิดกล้องวงจรปิดทึบเลยตอนเดินออกมาไม่ได้แก้ผ้าวิ่งออกมาให้ใครช่วยเลยแต่งตัวสวยออกมาเลยแล้วเดินหัวเราะล่าออกมาแล้วก่อนจะเข้าไปถูกข่มที่อ้างว่าถูกข่มขืนเข้าไปซื้อเบียร์อีก2ขวดอุ๊ยทำไมเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะซื้อเบียร์อีก2ขวดมีเหตุการณ์นี้คุ้นเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอมันเป็นเรื่องจริงเหรอเขาดูจากกล้องวงจรปิดภาพจะเล่าเรื่องหมดเลยซื้อเบียร์ไป2ขวดแล้วบอกว่าถูกข่มขืนออกมาตอน 3:00 น.ออกมาตอน 4:00 น.ไปตอน 4:00 น.เข้าไปตอน 4:00 น.ซื้อเบียร์เข้าไปหาผู้ชายพอเสร็จปั๊บบอกว่าเขาบอกว่าโดนผู้ชายกับข่มขืนในห้องแต่ซื้อเบียร์ไปเข้าไปแต่ตอนออกมาก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าขาดไม่ได้วิ่งหนีแต่งตัวสวยออกมาปกติเดินธรรมดาแล้วก็เดินหัวเราะล่าออกมาผิวปากเลยแต่ว่าพยายามไปแจ้งความบอกถูกข่มขืนมึงเชื่อไหมเป็นการยินยอมเขาถึงได้บอกว่ามันเป็นการฟ้องเท็จไงโอเคเขาจะอาจจะไม่เห็นบรรยากาศในห้องเขาเห็นบรรยากาศที่ว่าผู้หญิงก็ถูกข่มขืนเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้ามันต้องฉีกขาดมันต้องผมเพิ่มต้องกระเซาะกระเซิงหลุดลุยเนาะวิ่งออกมาให้คนช่วยต้องทุรนทุรายออกมานะเราคลานออกมาวิ่งออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยมันข่มขืนนู้นอย่างเงี้ยนี่คือการถูกข่มขืนแต่ถ้าเดินออกมาแล้วแต่งตัวสวยเซ็กซี่ออกมาแล้วก็หัวเราะล่าออกมาเนี่ยมันไม่เรียกว่าถูกข่มขืนเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันโครงการคนละครึ่งฮะโครงการคนละครึ่งแล้วผู้ชายมาเล่าให้ฉันฟังเรื่องไหมมันเข้ามาโอมให้ผมทั้งคืนอะโครงการคนละครึ่งตามด้วยโครงการเราชนะผู้ชายมาพูดให้พี่ฟังอ่ะข่มขืนอะไรอ่ะพี่โอมให้ผมทั้งคืนอ่ะผมบอกพอแล้วมันบอกเอาอีกอ่ะแล้วมันจะข่มขืนตรงไหนอ่ะซื้อเบียร์ให้ผมกินอ่ะไม่อีผู้ชายถูกข่มขืนอีผู้ชายถูกข่มขืนนี่เรื่องจริงเลยนะแล้วคดีกับกลายเป็นว่ายกฟ้องผู้ชายฟ้องกลับอันเนี้ยหรอฮะไอ้ที่แม่เราอ่ะเรื่องเอิญอะไรนะเรื่องเอิญหล่อเออมั่นใจอ่ะเติมอันนี้อีกอันหนึ่งเติมอันนี้อีกอันมันโม้กให้ผมทั้งคืนเลยพี่ว่ะแล้วผมจะไปข่มขืนมันตรงไหนอ่ะมันเดินออกไปก็เดินปกติไม่เห็นมันแหกปากร้องแล่แฉกกระเชิงเลยแล้วสุดท้ายก็โดนฟ้องเท็จฟ้องเท็จไปเลยโดนไป7ปีติดคุกนะคะ7ปีโอเคเพราะว่าเขาถือว่าฟ้องให้แกล้งให้อีกคนหนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงนะคะเป็นข่าวใหญ่เลยไม่ข่าวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องไหนไม่ใช่แล้วมันเป็นข่าวไหมล่ะไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวอันนี้เล่าคดีเคสของทนายแม่ที่เล่าให้ฟังโอเค
ถูกข่มขืนเนี่ยหัวต้องกระเซาะกระโซงหัวเนี่ยต้องอย่างเงี้ยออกมาแล้วเนี่ยหัวต้องแบบอย่างเงี้ยต้องมาแบบว่าเนี่ยหัวแล้วเสื้อผ้าเนี่ยฉีกขาดแล้วก็คลานออกมาขาดคอคลานออกมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มีเลือดไหลอุ้ยเลือดไหลเลยเหรอก็ถูกข่มขืนทางตะวันหนักแล้วมีเลือดไหลแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็มีพยานรู้เห็นว่าเนี่ยถูกข่มขืนไม่ใช่เดินออกมาแต่งตัวสวยได้ผมเป็นปาร่าแล้วหัวเลาะล่าและหัวเลาะแล่และกระเชิงออกมามันไม่ได้ถูกข่มขืนลูกมันเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะครับอ่ะพักก่อนพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะ22SY นะคุณผู้ชมนะฮะหัวเชื้อนะฮะเป็นเวชสำอางรอยแดงรอยดำหายแน่นอนคืนแรกรู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมวันนี้จัดโปรค่ะจัดโปรเลยนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคาเพียง390บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรซื้อ3ขวดนะฮะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นรวมถึงโปรเซตชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแฮฟฟี่1ขวดนะฮะราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกโปรโมชั่นโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0804628455นะครับหรือที่ LINE @22sy นั่นเองครับพักสักครู่ค่ะพักครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ